นี่คือโปเกมอนทั้งหมดในภาคโกลด์ซิลเวอร์100ตัวและนี่คือการจัดอันดับว่าจากโปเกมอนทั้งหมดมีตัวไหนที่ผมสามารถสู้ชนะได้ 100% อาจจะสู้ชนะพอจะสู้ชนะได้ไม่น่าไหวแล้วก็อย่าสู้เลยสู้ไปก็แพ้เปล่าๆก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าคลิปแรกของผมเนี่ยมีคนดูเป็นหลักแสนวิวแล้วนะครับเย้วันนี้ก็เลยได้เลิกนะครับมาทำคลิปต่อกันเลยนะครับภาค2นะฮะซึ่งผมจะพยายามใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปนี้มาเป็น7เดือนแล้วนะครับผมอาจจะลืมได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะโปเกมอนเริ่มต้นน่ะผมจะให้อยู่ประมาณพอได้เอ๊ะแต่ว่าจิกโกริต้ามันน่าจะอ่อนแอสุดนะครับผมว่าอาจจะอยู่ในมวลหมู่อาจจะชนะคือจิกโกริต้านะครับมันทำอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นโปเกมอนที่อ่อนแอมากนะครับแต่ว่ามันมีท่าทำให้ผมติดพิษได้ประมาณเลเวล10กว่าๆนะครับถ้ามันเป็นเลเวลต่ำกว่า10กว่าๆเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะชนะเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นนะครับผมว่าผมน่าจะแค่พอได้มั้งจริงๆผมว่าโปเกมอนไฟกับน้ำภาคนี้มันน่าจะน่ากลัวกว่าโปเกมอนไฟกับน้ำภาคแรกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไฟมันพุ่งจากข้างหลังเยอะมากนะครับดูอันตรายมากส่วนอันนี้เป็นจระเข้นะครับคือยังไงก็อันตรายกว่าเต่าอยู่แล้วจระเข้ผมให้มันอยู่ไม่น่าไหวแล้วกันน่าจะประมาณนี้นะทีนี้ต่อมานะครับเบลีฟนะครับมันจะอ่อนแอลงมาหน่อยนะครับปกติร่าง2เนี่ยผมจะให้อยู่หมู่ไม่น่าไหวนะแต่ว่าพอเป็นเบลีฟเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่แค่พอได้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะสู้กับเบลีฟได้มันเป็นโปเกมอนที่น่าจะใจดีหน่อยเมกาเนียมสูง180เลยนะครับโอเคครับไม่น่าจะสู้ได้นะครับส่วนไอ้โอเคจระเข้กับไอ้บาคูฟุนเนี่ย107กับ200 2เมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมกาเนียมผมว่ามันตัวใหญ่ไปนะผมไม่น่าจะสู้ได้นะครับส่วนพวกเนี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็คืออย่าเลยตั้งแต่แรกนะครับคือแบบใครจะไปสู้กับจระเข้ได้เพราะฉะนั้นแล้วไอ้จริงๆแค่ร่าง2อ่ะผมว่าก็อย่าเลยแล้วนะสู้กับจระเข้อ่ะส่วนตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณไม่น่าไหวประมาณเนี้ยนะครับต่อมานะครับโปเกมอนกระจอกตัวแรกของเกมนะครับเซนเทรดนะครับไอตัวนี้มันน่าจะตัวเล็กมากๆนะแล้วก็เป็นธาตุ normal นะครับผมว่ามันน่าจะทำอะไรไม่ได้นะมันน่าจะมีแค่ท่าข่วนกับท่าทำให้ตัวกลมเพื่อเพิ่มพลังป้องกันนะครับร่างแปลงร่างคือด้วยความดุร้ายอ่ะมันไม่น่าจะดุร้ายมากนะครับน่าจะพอสู้ชนะได้ด้วยการเตะๆต่อยๆนะครับท่าไฟติ้งของผมเองทีนี้ตัวต่อมานกฮูกนะครับถ้าเป็นนกฮูกในชีวิตจริงผมจะสู้ได้ไหมมันก็ดุนะมันก็จะมาจิกผมได้แล้วมันก็สามารถสู้กับผมได้ในตอนกลางคืนครับเพราะว่าสายตามันดีกว่าผมนะครับทุกวันนี้ผมใส่แว่นนะครับเป็นสีตานะฮะเอาเป็นว่านะครับถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยผมอาจจะชนะได้ 100% นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนผมคิดว่าผมไม่น่าจะสู้มันไหวนะให้กึ่งกลางๆแล้วกันนะครับว่าอยู่ในหมวดหมู่พอสู้ได้แล้วกันนะครับแต่ว่าพอมันกลายเป็นร่าง2แล้วเนี่ยไอ้เนี่ยมันจะตัวใหญ่เท่าคนนะครับมันคือนกตัวเท่าคนนกปกติที่ใหญ่เท่าคนอ่ะผมจะให้มันอยู่ในหมวดหมู่ไม่น่าไหวนะครับอย่างแรกก็คือถ้ามันบินได้ผมก็สู้มันไม่ได้แล้วทุกคนตัวต่อมานะครับเต่าทองนะครับผมให้เป็นโปเกมอนแมลงที่น่าจะอ่อนแอที่สุดอันดับต้นๆโน1ของซีรีส์โปเกมอนเลยนะครับแน่นอนครับถ้ามันอ่อนแอขนาดนี้เนี่ยผมน่าจะสู้ชนะได้นะฮะคือจริงๆแล้วมันมีความน่ากลัวนะครับมันจะมีท่าต่อยๆอย่างพวกคอมเมตพันอะไรเงี้ยแล้วก็ท่าซูเปอร์โซนิกทำให้งงนะครับตราบใดที่ผมไม่งงนะผมว่าผมน่าจะสู้กับมันได้นะฮะทีนี้เนี่ยพอแปลงร่างนะครับก็จะกลายเป็นคาเมนไรเดอร์เต่าทองนะครับด้วยรูปลักษณ์ภายนอกมันจริงๆมันดูเท่นะครับมันดูแบบกระฉับกระเฉงเป็นตัวที่ต่อยแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอิงจากรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวอ่ะมันน่าจะสู้ยากแบบอยู่ประมาณไม่น่าไหวแต่ว่าถ้าอิงจากสแตทในเกมแล้วก็ท่าโจมตีแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับมันคือโปเกมอนที่อ่อนแอมากนะครับทุกคนเคยใช้ตัวนี้ไหมล่ะทุกคนเคยใช้ตัวนี้ทุกคนจะรู้เลยนะครับว่ามันห่วยมากๆนะฮะผมให้มันอยู่เพิ่มมา1ระดับแล้วกันนะครับอาจจะชนะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นตัวที่เก่งอ่ะคือผมคิดว่ามันอ่อนแอมากๆผมแค่ต่อยทีเดียวมันก็ไปแล้วทีนี้เนี่ยจะเป็นโปเกมอนธาตุพิษนะครับโปเกมอนธาตุพิษในอันที่แล้วผมพูดไปแล้วรอบหนึ่งว่าผมน่าจะแพ้การโจมตีธาตุพิษนะครับปกติอะถ้าเป็นธาตุพิษอะผมจะใส่อยู่ประมาณไม่น่าไหวนะครับสำหรับร่าง2ที่เป็นแมงมุมตัวใหญ่เนี่ยพอบวกกับว่ามันเป็นแมงมุมที่ดูน่ากลัวผมโอเคให้มันอยู่ไม่น่าไหวก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแมงมุมตัวแรกนะครับผมมีท่าไม้ตายพิเศษนะครับถึงแม้ผมจะไม่ชอบแมงมุมนะครับก็คือเอาดิกชันนารีมาโยนใส่นะครับอันนี้ไม่รู้เด็กสมัยใหม่เกิดทันหรือเปล่านะครับในสมัยก่อนนะครับถ้าเราเจอพวกแบบแมลงต่างๆที่เราไม่อยากสู้ด้วยนะครับอย่างแมลงสาบอะไรอย่างนี้นะครับท่าแม้ตายนี้เป็นท่าแม้ตายที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับมนุษย์นะครับในการสู้กับแมลงนะครับผมว่าถ้าเป็นแมลงตัวเล็กๆต่อให้เป็นแมลงที่น่าเกลียดนะครับก็น่าจะสู้ชนะได้อยู่อาจจะให้มอนบูอาจจะชนะนะครับสองตัวนี้จริงๆมันดูเป็นแมลงที่แบบเพียวๆรวดเร็วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสปีดมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับ
น่าจะพอสู้ได้อยู่โอ้ต่อไปโครแบทนะครับโครแบททั้งเร็วบินได้สูงด้วยแล้วก็เป็นธาตุพิษด้วยนะครับแล้วก็มีท่าก่อกวนหลากหลายนะครับผมคิดว่าอยู่แบบอย่าเลยแล้วกันนะครับน่าจะสู้ยากมากๆครับจริงๆมันตัวเล็กกว่าโครแบทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าพอสปีดมันเร็วขนาดนี้แล้วมันทำให้ติดพิษมีท่าคอนฟิวส์เรย์เนี่ยโอ้ยอย่าไปสู้เลยต่อมาเป็นโปเกมอนธาตุน้ำที่เป็นพลังโจมตีไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตัวร่างใหญ่อะด้วยการที่ว่ามันตีน้ำก็โอเคอยู่ไฟฟ้าก็โอเคอยู่แล้วก็ HP ค่อนข้างเยอะนะครับคิดว่าดวล1ต่อ1เนี่ยต่อให้มันเป็นโปเกมอนที่ไม่ได้ดุร้ายมากนะครับมันก็น่าจะทำร้ายผมได้เยอะอยู่นะผมว่าอาจจะอยู่ประมาณให้ไม่น่าไหวแล้วกันนะครับขนาดจระเข้ธรรมดาผมยังสู้ไม่ได้นะครับแค่ยิงไฟฟ้าแบบแรงสูงมาเนี่ยผมก็ไม่น่าจะสู้ได้แล้วแต่ว่าร่างแรกเนี่ยร่างแรกถ้าผมจินตนาการว่ามันตัวเล็กลงมาหน่อยมันตีไฟฟ้าอาจจะไม่ได้แรงเท่านะครับผมอาจจะให้มันอยู่ประมาณพอได้แล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแววสู้อยู่นะครับตัวนี้จะแพ้การโจมตีธาตุพืช นะครับกับธาตุดินนะครับก็สามารถเอาใบกะเพราโยนใส่มันได้นะครับหรือไม่ก็สามารถโยนดินใส่มันได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเจ็บไปเองนะแล้วก็จะเป็นซีรีส์โปเกมอนเบบี้นะครับก็คือรังแกเด็กนั่นเองนะครับผมให้อยู่มวลหมูชนะ 100% นะครับเด็กพวกนี้นะครับน่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับสแตทก็ยิ่งต่ำลงมาอีกนะครับโทเกปี้กลายร่างเป็นโทเกติกนะครับแต่ว่าร่างนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะพลังโจมตีมันไม่เยอะแต่ว่ามันจะมีท่าที่น่ากลัวคือท่าสะบัดนิ้วนะครับเมโทรโนมนะครับที่สุ่มเลือกท่าได้นะครับด้วยการที่ว่าท่าเนี้ยมันอันตรายนะครับแล้วก็ด้วยการที่มันเป็นธาตุบินนะผมจะให้มันอยู่บนหมู่พอได้แล้วกันตราบใดที่มันไม่ได้บินสูงแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ท่าเมโทรโนมสะบัดนิ้วนะครับผมว่าผมน่าจะสู้มันได้โปเกมอนต่อไปนกแต่ว่าไม่ใช่นกธรรมดานกพลังจิตนะครับซาตูกับนาตูในอันที่แล้วอ่ะพวกนกทั่วไปผมจะให้อยู่มวลหมู่พอได้นะครับเพราะว่าถ้านกมันบินอ่ะผมก็สู้กับมันไม่ได้ไงแต่ว่าพอมันมีความสามารถด้านพลังจิตเข้ามาด้วยเนี่ยก็ยิ่งสู้ยากนะครับผมยังให้มันอยู่ในมวลหมู่พอได้ก่อนแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วจะขยับมาไม่น่าไหวก็ได้นะเพราะว่ามันมีท่าทำให้งงคอนฟิวส์เรย์นะครับมันใช้พลังจิตได้ด้วยนะครับคือมันจะเก่งกว่านกธรรมดา1ระดับอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าพอมันกลายร่างเป็นนกที่ยืนได้เนี่ยผมก็นกปกติบรรทัดฐานจะอยู่ประมาณไม่น่าไหวกับหย่าเลยนะครับพอมันใช้พลังจิตได้อะผมก็จะให้ประมาณนี้แล้วกันคือทุกคนจินตนาการเลยนะพอมันเป็นนกพลังจิตอะมันสามารถบินอยู่สูงๆได้แล้วก็ใช้พลังจิตโจมตีใส่เราได้นะครับทีนี้เราจะสู้มันยังไงเราจะโยนหินใส่มันเหรอแขนผมก็ไม่ได้มีแรงอะไรขนาดนั้นนะครับทุกวันนี้ปวดหลังก็คือปวดไหล่อะทุกคนคือแค่โยนหินนะมันก็เหนื่อยแล้วอะสู้ไม่ได้หรอกต่อมาเป็นซีรีส์โปเกมอนไฟฟ้าที่หลายๆคนน่าจะชอบมากๆนะครับซีรีส์แกะไฟฟ้านะฮะจริงๆท่าโจมตีไฟฟ้าแทบไม่มีเลยนะมีแค่ตันเดอร์ช็อคนะครับแล้วก็มีท่าชาร์จนะครับที่เพิ่มพลังป้องกันนะครับหมวดหมู่เนี้ยมันน่าจะอยู่หมวดหมู่เดียวกับโปเกมอนเริ่มต้นเนี่ยคราวที่แล้วปกติเวลาผมให้ปิกาจูผมให้อยู่ประมาณพอได้นะครับเพราะว่ามันใช้ท่าไฟฟ้าส่วนร่างแปลงร่างมันนะครับก็ตามระดับนะครับยิ่งไฟฟ้ามันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งสู้ยากนะครับต่อมาโปเกมอนพืชตัวนี้นะครับร่างแรกร่าง2กับร่าง3ในภาคที่แล้วมันเนี่ยมันจะมีธาตุพิษนะครับแต่ว่าในอันเนี้ยมันจะเป็นแค่ธาตุพืชอย่างเดียวธาตุพืชอย่างเดียวน่ากลัวเท่าธาตุพืชพิษไหมเพราะว่าถ้าธาตุพืชพิษอ่ะผมให้มันอยู่ในหมวดหมู่ไม่น่าไหวนะครับถ้าเป็นธาตุพืชอย่างเดียวผมจะให้มันอยู่ในไม่น่าไหวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีท่าทำให้ผมชาได้ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ท่าหลักของมันนะครับท่าเพทเทิลแดนซ์อะไรเงี้ยระบำดอกไม้อะไรเนี่ยนะครับก็ถือว่าตีค่อนข้างแรงนะครับมีวิธีสู้อย่างนึงคือถ้ามันใช้ท่าเนี้ยมันระบำมาใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะงงไปเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันใช้ท่าเนี้ยผมก็แค่วิ่งหลบหนีไปนะครับแล้วรอให้มันงงนะครับแล้วผมก็จะวิ่งเข้ามาต่อยมันทีหลังนะครับโปเกมอนตัวนี้นะครับมาริวกับอซูมาริวใช่ไหมครับจริงๆถ้าใช้บรรทัดฐานโปเกมอนน่ารักแบบดูไม่ทำอะไรไม่ได้นะครับควรจะอยู่ในมวลหมู่อาจจะชนะแต่ว่าขอมีเน้นไว้นิดนึงแล้วกันนะครับคือโปเกมอนตัวนี้มันมี ability ลับนะครับ huge power นะฮะเพิ่มพลังโจมตีตัวเองได้2เท่านะครับก็จริงๆก็อาจจะน่ากลัวกว่าโปเกมอนธรรมดาทั่วไปด้วยนะครับถ้ามันแบบมี huge power จริงๆแล้วมันใช้ท่ากายภาพจริงนะครับแต่ว่าปกติแล้วโปเกมอนแนวเนี้ยในป่าโปเกมอนทั่วไปนะครับท่ามันจะไม่ค่อยดี ability ต่อให้ดีอ่ะมันก็จะมีท่าโจมตีแค่แบบท่าตบอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับไอตัวเวอร์ชั่นจัดเต็มที่คนใช้ในการ battle competitive นะครับถ้าเป็นตัวที่ใช้ในการ Battle Competitive เนี่ยผมว่าอยู่ประมาณไม่น่าไหวนะครับต่อให้เป็นร่างแรกนะแต่ว่าถ้าเป็นโปเกมอนป่าทั่วไปเนี่ยผมว่าผมพอสู้ได้พอมันโตขึ้นมาหน่อยนะครับผมคิดว่าให้อยู่ประมาณพอได้แล้วกันนะครับกรณีเดียวกันเลยนะครับถ้ามันมี Ability Huge Power แล้วมันดันมีท่าโจมตีร้ายแรงนะครับอย่างแบบท่าปีนน้ำตกท่าเพลย์รัฟนะครับอันนี้เริ่มสู้ยากนะครับ
ต่อมานะครับอุซอกกี้หรือว่าซูโดวูโดนะครับดูภายนอกเป็นโปเกมอนหินตัวเท่าคนนะครับอาจจะดูน่ากลัวสู้ยากนะครับคือมีอยู่2กรณีนะครับในภาคโกลด์ซิลเวอร์เนี่ยเราเอากระติกน้ำไปลดนะครับมันก็กระโดดหนีแล้วนะครับแล้วก็ในภาคอัลตร้าซันอัลตร้ามูนหรือเปล่าครับที่ถ้าเรามีหินนะครับซีคริสตัลธาตุน้ำเนี่ยมันก็กลัวมันก็หนีเหมือนกันนะครับแปลว่านะครับโปเกมอนตัวนี้จะกลัวน้ำมากๆนะครับผมคิดว่าผมมีกระติกน้ำเนี่ยผมก็น่าจะสู้กับมันได้นะก็เป็นว่าถ้าสู้1-1ตัวต่อตัวต่อยต่อยเตะเนี่ยไม่น่าชนะนะครับแต่ว่าถ้าเรามีอุปกรณ์ช่วยอย่างท่ากระติกน้ำหรือว่าท่าปืนฉีดน้ำเนี่ยผมก็น่าจะชนะได้อยู่นะครับโปเกมอนต่อไปนะครับไอ้ร่างอีกร่างหนึ่งของมันนะครับมันจะเป็นต่อสู้น้ำซึ่งผมให้อยู่ในหยาเลยนะครับเพราะว่าผมน่าจะสู้กับโปเกมอนต่อสู้ไม่ได้แต่ว่าตัวนี้เป็นน้ำเพียวๆแล้วก็สูงประมาณ1เมตรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโปเกมอนตัวนี้สแตทมันจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่แล้วก็ด้วยการที่ว่ามันเป็นโปเกมอนที่แปลงร่างผ่านแบบการเทรดถือไอเทมนะครับถ้าโจมตีคือมีน้อยมากๆนะครับแต่ว่ามันจะมีถ้ากวนประสาทเยอะนะครับสแวกเกอร์ทำให้งงนะครับแล้วก็ฮิปโนซิสทำให้หลับได้นะครับบาวน์กระโดดหนีได้นะครับแล้วก็มีอันสุดท้ายนะครับเพอริชซองนะครับร้องเพลงทำให้เราตายได้ภายใน3เทิร์นนะครับผมคิดว่าถ้าแค่สู้ต่อยๆกันนะผมชนะได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกบตัว1เมตรนะครับน่าจะไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราสู้กับตัวที่มันเลเวลสูงหน่อยมีท่าก่อกวนเยอะหน่อยก็น่าจะสู้ยากผมให้มันอยู่ในหมวดหมู่ไม่น่าไหวแล้วกันนะครับต่อไปนะครับซีรีส์โปเกมอนพืชที่กระจอกที่สุดในเกมนี้แล้วมั้งฮอปปิบนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากกระโดดสเปรสแล้วก็มีท่าฟืน HP ซินเทซิสนะครับกายร่างมาหน่อยอาจจะผมให้มันอยู่ระดับเดียวกันแล้วกัน2ตัวนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพอมันแปลงร่างเป็นร่างเนี้ยมันจะเริ่มน่ากลัวนะครับไม่ได้น่ากลัวในเชิงการโจมตีหรอกครับน่ากลัวในเชิงการก่อกวนนะมีท่าทำให้หลับมีลิสซีดดูด HP ได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็เร็วมากๆนะครับต่อยกันธรรมดาไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าในเชิงการก่อกวนเนี่ยน่าจะแบบน่ารำคาญมากๆเลยโปเกมอนต่อไปลิงนะครับคำถามนี้คือถ้าทุกคนไปลบบุรีเจอลิง1ตัวทุกคนจะสู้ชนะมันไหมก็นี่นะครับผมอยู่ในบทความหน้าแรกของ Google นะครับถ้าทุกคนยังไม่รู้นะครับทุกอย่างที่อยู่ในหน้าแรก Google ก็คือความจริงหมดนะครับทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตเป็นความจริงหมดนะครับรวมถึงที่ผมพูดในวิดีโอนี้ด้วยนะ Google บอกว่านะครับมนุษย์เนี่ยมีความอึดมากกว่าลิงนะครับถ้าเราสู้ด้วยการวิ่งหนีนะครับลิงก็จะวิ่งตามนะครับแล้วก็ด้วยการที่ว่าลิงมันเหนื่อยเร็วนะครับมันก็จะเหนื่อยนะครับแล้วเราค่อยหาวิธีเอาอาวุธต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หรือว่าก้อนหินเนี่ยมาสู้กับมันแทนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราสู้กับมันแบบมีกลยุทธ์หน่อยแบบจู่โจมแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็กลับมาจู่โจมใหม่นะครับมีสิทธิ์ชนะได้นะครับแต่ว่าด้วยความน่ากลัวของมันแล้วกันนะครับผมจะให้มันอยู่ในหมวดหมู่พอได้แล้วกันนะครับเพราะว่าลิงในเกมโปเกมอนมันก็อาจจะฉลาดกว่าลิงในชีวิตจริงด้วยซ้ำนะอันนี้นะครับเมล็ดทานตะวันนะครับกระจอกมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนภายล่างตัวแรกที่ผมจะให้อยู่ในหมวดหมู่อาจจะชนะนะครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยครับโปเกมอนในเจนภาคนี้คือกระจอกทุกตัวนะครับทานตะวันเนี่ยผมวิ่งไปต่อยๆมันก็ตายนะครับสปีดมันก็ต่ำนะครับแบบแปลงร่างมาก็คือเสียเปล่านะครับเพราะว่าสแตทไม่ได้เพิ่มมากขนาดนั้นนะครับห่วยมากๆเลยตัวต่อไปนะครับภายนอกดูเหมือนแมลงปอแต่ว่าไม่ใช่แมลงปอทั่วไปเพราะว่ามันมีความยาวประมาณ1เมตร20เลยนะครับในอันที่แล้วอ่ะโปเกมอนแมลงทั่วไปผมจะให้อยู่ในหมวดหมู่พอได้แต่ว่าถ้าเป็นแมลงที่ดูน่ากลัวหน่อยเช่นแมลงพิษเนี่ยผมจะให้มันอยู่ในหมวดหมู่ไม่น่าไหวอย่างอันนี้เนาะถ้าเป็นภาคแรกภาคโกลด์ซิลเวอร์เลยอ่ะไม่มีอบิลิตี้อ่ะผมว่าผมสู้ได้นะแต่ว่าถ้ามันมีอบิลิตี้ไอที่มันเพิ่มสปีดทุกเทิร์นนะครับสปีดวูสนะน่าจะสู้ยากเอาเป็นว่าผมให้มันอยู่ในหมวดหมู่พอได้ไว้ก่อนทีนี้ก็เป็นวูเปอร์กับร่างแปลงร่างมันนะครับแฟกไซเออร์นะฮะจริงๆวูเปอร์มันเป็นโปเกมอนน่ารักนะครับผมคิดว่าผมน่าจะสู้ได้นะครับ 100% นะครับแต่ว่าพอแปลงร่างแล้วก็จริงๆก็โจมตีแรงอยู่นะก็ทำอะไรได้ยากอยู่นะแต่ด้วยการที่ว่ามันไม่ค่อยฉลาดนะครับผมว่าแล้วมันก็แพ้พืช4เท่านะครับผมสามารถโยนใบกะเพราใส่ได้ไหมคือระหว่างที่มันเคลื่อนไหวช้าๆนะครับผมก็ป้อนพืชผักผลไม้ให้มันกินนะครับแล้วมันก็จะแพ้พืช4เท่าแล้วมันก็จะตายไปเองนะครับต่อมาร่างแปลงร่างอีบุยนะครับเอลฟี่กับแบล็คกี้เอสเปียนอัมบริออนนะครับอันที่แล้วเนี่ยไอ้น้ำไฟกับไฟฟ้านะครับผมให้มันอยู่หย่าเลยนะครับซึ่งพลังจิตเนี่ยก็ต้องอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแต่ทีนี้แบล็คกี้นะครับพอมันเป็นแบล็คกี้อ่ะมันจะขึ้นชื่อเรื่องความอึดแต่ว่าพลังโจมตีมันจะไม่แรงเท่าไอ้ร่างแปลงร่างอื่นๆอีก4ตัวนะฮะธาตุมืดไม่เคยสู้มาก่อนนะครับอันนี้เป็นธาตุมืดตัวแรกที่ผมเคยสู้จากการจัดอันดับโปเกมอนทั้งหมดนะครับเรามาลองคิดกันอย่างนี้แล้วกันนะครับด้วยการที่ว่าแบล็คกี้มันตีไม่แรงนะครับแปลว่าผมน่าจะมีโอกาสสู้กับมันสัก
2-3 เทิร์นนะครับก่อนที่มันจะใช้ท่าทำให้ผมงงหรือว่าสาดโคลนสาดพิษหรือว่ากัดแบบรุนแรงจริงๆนะครับถ้าบอกว่าตัวอื่นพ่นไฟใส่ผมใช้พลังจิตใส่ผม2ทีผมก็ตายแล้วอะแบ็คกี้อาจจะต้องใช้ประมาณ 3-4 เทิร์นนะครับโปเกมอนธาตุมืดนะครับแพ้อยู่3อย่างก็คือแมลงใช่ไหมครับแฟรี่แล้วก็ต่อสู้นะฮะซึ่งถ้าแมลงเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนอกจากจะไปจับแมลงมาแล้วโยนใส่มันนะครับส่วนท่าต่อสู้ท่าเตะๆต่อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นท่าต่อสู้ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าแค่เอาสันมือมาฟาดมันเนี่ยจะเรียกว่าคาราเต้ช็อปเป็นท่าต่อสู้ได้หรือยังนะครับหรือว่าจะใช้ท่าอุ้มแล้วก็เคลื่องลงพื้นนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าไซส์มิกทอสหรือเปล่านะครับอุ้มโยนข้ามโลกนะครับของลิซาดอนนะฮะหรือว่าท่าโจมตีแฟรี่นะครับสวีทคิสอย่างเงี้ยเหรอครับแบบผมไปจุ๊บมันอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วมันจะโดนดาเมจเหรอครับเพราะว่าโดนชายอายุ30จุ๊บนะครับโดนดาเมจทางจิตใจเยอะนะฮะก็เป็นไปได้นะถ้าผมใช้ท่าจุ๊บนี่น่าจะทำดาเมจกับมันได้เยอะนะครับผมว่าผมน่าจะพอสู้ได้อยู่นะครับก็ให้สู้ง่ายกว่าอีบุยตัวอื่น1ระดับแล้วกันนะครับให้อยู่ไม่น่าไหวนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับว่ามันจะโดนดาเมจจากท่าจุ๊บผมมากแค่ไหนแล้วกันโปเกมอนตัวต่อไปนะครับอีกานะครับเป็นธาตุมืดอีกเหมือนกันแต่ว่าพอมันเป็นโปเกมอนนกนะครับมันก็จะบินสูงได้ก็จะเริ่มสู้ยากแล้วตัวเนี้ยมันยังเป็นตัวเบบี้อยู่เนาะก็ผมว่ายังพอมีวิธีสู้เช่นแบบปาก้อนหินนะครับจะไปจุ๊บมันเนี่ยมันน่าจะบินหนีได้นะครับน่าจะไม่ไหวนะฮะคือนกปกติอ่ะผมจะให้อยู่ในหมวดหมู่พอสู้ได้แต่ว่าพอมันเป็นอีกาธาตุมืดด้วยความที่ว่ามันดุร้ายขึ้นมา1ระดับนะครับแบบนิสัยมันนะให้มันอยู่ประมาณไม่น่าไหวไปก่อนก็ได้นะครับต่อมาก็คือสโลคิงหรือว่ายาโดคิงนะครับตัวนี้เป็นน้ำพลังจิตเหมือนกันผมบอกว่ายาดอนภาคแรกอ่ะผมสามารถจับมันโยนลงตึกได้นะครับแต่ว่าพอมันแปลงร่างเป็นร่าง2มันจะตัวใหญ่นะครับผมไม่สามารถสู้ได้ถ้ามันจะฉลาดจริงๆตามที่โปเกเด็กโมไว้นะครับก็ควรจะอยู่ในหมวดหมู่ยาเลยนะแต่ว่าถ้าจะให้ดูจากหน้าตากับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับให้มันอยู่ประมาณไม่น่าไหวก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตีพลังจิตมาผมก็สู้ไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าจะอยู่ว่ามันจะดุร้ายมากแค่ไหนแล้วกันต่อมาเป็นโปเกมอนผีนะครับโปเกมอนผีภาคนี้ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกก็ผมให้ในอันที่แล้วนะครับโกสร่างแรกนะครับผมให้อยู่พอได้แล้วร่าง2เนี่ยผมให้มันอยู่ไม่น่าไหวนะฮะตัวนี้ผมว่ามันน่าจะสแตทดีกว่าโกสนิดนึงผมให้มันอยู่ประมาณไม่น่าไหวแล้วกันนะครับถ้าโจมตีก็เช่นเดิมนะครับพามันเข้าวัดนะครับหรือว่าเรียกคนมาเทศใส่มันนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะตายไปเองนะครับนโมตัสสะนี่ผมจะชนะมันไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าต้องใช้แบบยถาวารีวหานะครับเป็นท่าน้ำที่แบบใช้แบบโจมตีไถ่ธาตุผีได้ด้วยนะครับก็เป็นท่าใหม่ที่คนในประเทศไทยสามารถใช้ได้นะฮะอันโนนนะครับตัวนี้น่าจะกระจอกมากนะครับยกเว้นว่าท่าฮิดเด้นพาวเวอร์มันจะตีแรงจริงนะครับก็ไม่น่าจะทำอะไรผมได้อาจจะชนะแล้วกันมีโอกาสประมาณ 5% อะไรเงี้ยที่จะแพ้นะครับในกรณีที่ท่าฮิดเด้นพาวเวอร์ของมันรุนแรงจริงๆแล้วก็ชนะธาตุผมจริงๆนะครับโปเกมอนตัวนี้นะครับเป็นยารักษาเชื้อราน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตนะครับแล้วก็คันตามผิวหนังไอ้นั่นมันโทนาร์ฟไอ้นี่มันโซนาร์ฟนะฮะโซนาร์ฟนะครับโซนาร์ฟเป็นโปเกมอนที่ไม่มีท่าโจมตีนะครับมีแต่ท่าเคาน์เตอร์โจมตีกลับมาอีกทีนึงนะครับแปลว่านะครับเราสามารถสู้กับอย่างฉลาดกับมันได้นะครับขอแค่ไม่ทำดาเมจมันโดยตรงซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับวิธีสู้ง่ายๆนะครับทำให้มันงงนะครับให้มันดูคลิปนายกประเทศไทยไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะปวดหัวนะฮะหรือว่าเอาไฟมาเผามันนะครับหรือว่าจะไปซื้อส้มตำที่หมดอายุแล้วส้มตำที่บูดแล้วไปให้มันกินนะครับมันก็จะติดพิษนะครับผมให้อยู่ในหมวดหมู่อาจจะชนะนะครับต่อไปเป็นยีราฟพลังจิตนะครับจริงๆถ้าเป็นยีราฟในชีวิตจริงอ่ะมันคงตัวใหญ่มากเราไม่น่าจะสู้กับมันได้นะครับแต่ว่าไอ้ยีราฟตัวนี้มัน 1.5 เมตรเนาะมันก็น่าจะคล้ายๆกับม้าจริงก็คือสู้ยากนะครับเพราะว่ามันทั้งเร็วแล้วก็ขามันก็น่าจะเตะได้แรงนะครับแล้วพอมันมีพลังจิตอีกก็น่าจะสู้ยากกว่าเดิมอีกนะครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณหย่าเลยนะครับน่าจะสู้ยากกว่าจระเข้มั้ยจระเข้เบบี้น่าจะยากกว่านะครับแล้วก็น่าจะดุร้ายกว่าสโลคิงด้วยนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้น่าจะโอเคละตัวนี้ชื่อว่าไพน์โคผมน่าจะแปลว่าเป็นเมล็ดต้นสนหรือเปล่าฮะเอาเป็นว่านะครับร่างแปลงร่างมันเนี่ยคือคิดว่าหย่าเลยนะครับถ้าโดนระเบิดตัวเองใส่เนี่ยก็คือน่าจะตุยเย่นะฮะส่วนแรกผมว่ามันระเบิดตัวเองบ่อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในเกมนะครับผมให้มันอยู่ในหมวดหมู่ไม่น่าไหวแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะสู้แบบน่ารำคาญอ่ะหรือว่าถ้ามองว่ามันระเบิดตัวเองแล้วถ้าเราหลบได้ก็คือชนะเลยเนี่ยก็มีสิทธิ์นะต่อไปเป็นดันสปาร์สครับตัวอะไรอ่ะมันเป็นตำนานงูในญี่ปุ่นใช่ไหมครับคือถ้าผมจำไม่ผิดในตำนานญี่ปุ่นมันน่าจะแบบมีพิษมีอิทธิฤทธิ์อะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าในบริบทของโปเกมอนนะครับมันเป็นตัวที่อ่อนแอมากๆนะครับทำได้แค่จ้องให้เราชาขุดดินหนีนะฮะทำได้แค่นี้นะครับแบบถ้าโจมตีก็ไม่ได้แรงมากด้วยนะฮะ
คิดว่าอยู่ในหมวดหมู่อาจจะชนะได้ง่ายนะครับจริงๆชนะผมให้ 100% ไปเลยก็แล้วกันนะครับมันน่าจะตีผมกลับมาไม่ได้แรงเท่าไหร่หรอกไกลกานะครับค้างคาวนะครับค้างคาวดินบินได้นะฮะสตัดมันไม่ได้เก่งมากแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นค้างคาวที่บินได้ตัวใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีความน่ากลัวหน่อยวิธีที่ผมสามารถสู้มันได้นะครับก็คือวิ่งเข้าเซเว่นนะครับไปซื้อน้ำแข็งก้อนมานะครับที่เซเว่นเขาขาย5บาท7บาท10บาทนะครับแล้วก็โยนใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตายไปเองนะครับพลังโจมตีมันแรงนะครับแล้วพลังป้องกันมันก็เยอะนะครับคิดว่าพอมีวิธีสู้นะครับแต่ว่าแนวโน้มที่ผมจะแพ้ก็มีสูงนะครับหมาบูลด็อกนะครับหมาบูลด็อกเป็นหน้าดุนะครับแต่ว่าจริงๆมีนิสัยน่ารักนะฮะตัวนี้ผมว่าพอสู้ได้นะเพราะว่ามันมีท่ากัดอะไรพวกนี้นะครับน่าจะตีแรงแต่ว่าผมให้มันอยู่ในหมวดหมูอาจจะชนะนะครับแต่ทีนี้พอมันแปลงร่างนะครับความดุร้ายมันจะทวีคูณนะครับแล้วก็พลังโจมตีจะแรงมากๆนะครับแล้วก็กัดไม่ปล่อยนะครับสมมุติวันนี้ทุกคนเดินแล้วไปเจอหมาดุๆ1ตัวทุกคนก็ไม่สู้อยู่แล้วครับคือแบบแค่หมาตัวใหญ่เราก็ไม่สู้แล้วจะไปถ้าเป็นหมาที่140เซนยืนได้แล้วก็หน้าดุมากๆแล้วก็กัดแรงมากตีแรงมากเนี่ยไม่น่าจะสู้ได้นะฮะต่อไปเป็นปลาปักเป้าที่ระเบิดตัวเองได้นะครับไอตัวนี้คิดยากว่ะผมก็ไม่เคยเจอปลาปักเป้าในชีวิตจริงด้วยไม่เคยลองสู้ด้วยในชีวิตจริงปลาพวกนี้มันจะไม่ค่อยฉลาดนะครับแบบทำอะไรมันก็สู้อะไรเราไม่ได้นะฮะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่มีพิษด้วยยิงหนามได้พ่นพิษได้ระเบิดตัวเองได้นะครับมันจะเหนือกว่าสัตว์ในชีวิตจริงหลายระดับเลยนะฮะถึงแม้ว่าสแตทมันจะไม่สูงนะครับผมคิดว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นพิษนะครับให้อยู่ไม่หมดหมู่ไม่น่าไหวแล้วกันนะครับน่าจะสู้ยากหน่อยนะโอ้ซีซอนะครับตั๊กแตนตำข้าวเหล็กนะครับหรือว่าฮัตซัมนั่นเองนะฮะก็ไม่ต้องพูดมากอย่าเลยนะตัวเท่าคนนะครับแล้วก็เป็นเหล็กด้วยแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับแล้วก็มีท่าไพรออริตี้อ่ะบูลเลตพันด้วยนะครับต้องใช้ไฟสู้นะครับแต่ว่าก่อนผมจะใช้ไฟสู้ผมโดนมันต่อยตายไปก่อนนะครับไม่น่าจะทำอะไรได้ต่อไปเป็นชักเคลื่อนนะครับเป็นแมลงหินนะครับผมไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบมันกับอะไรอ่ะคือมันสปีดช้าแล้วมันก็ตีไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าพลังป้องกันมันเยอะถ้าไม้ตายที่จะสู้มันก็คือขึ้นไปตึกสูงๆแล้วก็โยนมันลงมาใช่ไหมครับน่าจะอยู่ในหมวดหมู่อาจจะชนะต่อไปเป็นเฮราครอสนะครับเฮราครอสเป็นแมลงด้วงตัวใหญ่แพ้โปเกมอนบิน4เท่าแต่ว่าผมว่ามันเป็นโปเกมอนต่อสู้ที่ผมไม่น่าจะไปสู้กับมันได้นะครับก็ไปอยู่หมวดหมู่อย่าเลยแล้วกันนะครับน่าจะดุร้ายเกินไปเนาะทีนี้สนีโซนะครับมันเป็นวีโซดิเป็นวีโซที่ยิงน้ำแข็งได้เร็วมากๆปกติโปเกมอนตัวนี้มันจะชื่อดังเพราะว่ามันจะชอบเรียกเพื่อนมาลุมนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะคิดแล้วกันว่าเราสู้กับมัน 1-1 แต่ว่ามีกลยุทธ์ทั้ง2ฝ่ายถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปนะครับมนุษย์สามารถใช้วิธีความฉลาดในการสู้ได้นะครับแต่ว่าพอมันเป็นธาตุมืดแล้วเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมนิดนึงนะผมคิดว่าน่าจะสู้ยากนะครับผมจะให้มันอยู่ประมาณไม่น่าไหวแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างสู้ยากอยู่1ตัวเลยนะโอ้ลูกหมีกับหมีตัวใหญ่นะครับหมีตัวใหญ่ไม่ต้องคิดครับอย่าเลยครับอย่าไปสู้เลยฮะตัวใหญ่ขนาดนี้ลูกหมีผมว่ามันต้องอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับลูกจระเข้หรือเปล่าครับถ้าจระเข้มันเก่งลูกหมีก็ต้องเก่งตามในระดับเดียวกันหรือเปล่าต่อไปเป็นทากนะครับคืออันนี้ต้องแบ่งเป็น2 อย่างคือบริบทในเกมกับบริบทในโปเกเด็กนะครับคือบริบทในโปเกเด็กเนี่ยเขาบอกว่าโปเกมอนตัวนี้มันร้อนมากนะครับความร้อนหลายร้อยเซลเซียสอะไรเงี้ยแบบทำให้โลกไหม้ได้เลยอ่ะคือไม่สามารถสู้ได้แค่เข้าไปใกล้ก็ตายแล้วนะครับเอาเป็นบริบทในเกมแล้วกันบริบทในเกมคือสแตทมันจะค่อนข้างห่วยแต่ว่าตัวมันก็เป็นไฟเป็นลาวาทั้งตัวนะครับถ้าโจมตีสายกายภาพอย่างเตะๆต่อยๆน่าจะทำอะไรมันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจะเจ็บเองมากกว่าถ้าสู้อย่างฉลาดหน่อยนะครับสาดน้ำใส่เนี่ยก็น่าจะมีวิธีชนะอยู่นะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันช้ามากนะครับต่อให้เป็นร่างแปลงร่างที่มันตีแรงหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้หมูตัวนี้เป็นหมูที่มีเขี้ยวนะครับอาจจะอันตรายหน่อยแล้วกันแล้วก็ใช้ท่าน้ำแข็งได้ใช้ท่าดินได้นะครับให้อยู่ประมาณพอได้แล้วกันนะครับเปรียบเทียบมันกับหมูทั่วไปที่ยิงน้ำแข็งได้เล็กน้อยแล้วกันแล้วร่างแรกเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณอาจจะชนะนะครับเพราะว่าเป็นตัวเล็กๆ เป็นก้อนหนึ่งก้อนนะครับต่อไปเป็นคอโซล่านะครับโปเกมอนปะการังนะครับเป็นธาตุน้ำหินนะฮะก็แพ้พืชเหมือนกันถ้าเราใช้ใบกะเพราหรือว่าหลอกให้มันกินพืชเยอะๆนะครับน่าจะเจ็บปวดอยู่นะครับไฟฟ้าผมมีท่าโจมตีไฟฟ้าไหมไม่ค่อยมีนะครับก็เป็นประมาณอาจจะชนะแล้วกันนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นตัวดุร้ายนะครับน่าจะสู้1ต่อ1ได้2ตัวนี้นะครับเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือมันเป็นปลาที่ออกแบบมาจากปืนแล้วกลายร่างเป็น
ปลาหมึกที่ออกแบบมาจากรถถังนะครับงงไหมผมก็งงเหมือนกันเอาเป็นว่าร่างแปลงร่างมันให้อยู่กึ่งกลางแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่น่าไหวนะครับเพราะว่ามันตัวค่อนข้างใหญ่นะแล้วมันก็ยิงพุ่งมาใส่เราได้นะครับทีนี้ไอ้ร่างแรกมันเนี่ยโมเดลมันคือปืนนะครับมันมาจากปืนซึ่งพอบอกว่ามาจากปืนเนี่ยผมก็เริ่มกลัวแล้วปกติปลาทั่วไปเนี่ยผมจะอยู่ในมวลหมู่พอได้นะแต่ว่าผมให้มันเก่งมาหนึ่งระดับแล้วกันก็เป็นไม่น่าไหวพอๆกับปลาหมึกแล้วกันนะครับเพนกวินที่มีแต่ท่าให้ของขวัญ นะครับของขวัญก็ทำให้ฮีลเราได้แล้วก็ทำดาเมจเราได้นะครับไอตัวเนี้ยมันเป็นนกนะแล้วมันก็บินได้ด้วยแล้วมันก็จิกเราได้นะครับแค่ระดับเนี้ยมันก็เหนือกว่าเพนกวินทั่วไปในชีวิตจริงแล้วนะฮะปลากระเบนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันตัวใหญ่นะเอ้ยเจนนี้มีแต่ตับประหลาดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมต้องไป Google ทุกครั้งเลยว่าปกติชีวิตจริงมันใหญ่เท่าไหร่สู้ได้ไหมความยาวประมาณ2เมตรแล้วน้ำหนักประมาณ200โลนะครับแค่มันกระโดดใส่เนี่ยก็น่าจะโดนดาเมจแล้วนะครับส่วนท่าโจมตีอื่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าความอันตรายนะหนักๆเลยน่าจะอยู่ที่น้ำหนักของมันมากกว่านะครับแล้วก็ความอืดของมันด้วยนะครับผมให้มันอยู่ประมาณไม่น่าไหวแล้วกันยกเว้นว่าผมจะคิดการโจมตีแนวสายฟ้าได้นะครับเอาอะไรมาช็อตมันนะครับไม่น่าจะสู้กับมันได้ตัวนี้เป็นนกเหล็กนะครับมันน่าจะอ้างอิงมาจากเหยี่ยวอะไรงี้หรือเปล่าครับแล้วก็มันเป็นเหล็กด้วยนะครับแล้วก็ปีกมันก็แหลมด้วยนะฮะคือน่าจะน่ากลัวมากๆนะครับในชีวิตจริงนะฮะให้มันอยู่ประมาณอย่าเลยแล้วกันนะครับต่อไปหมาไฟทัดมืดนะครับผมว่ามันน่าจะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับการ์ดี้บินดี้ในเจนที่แล้วนะการ์ดี้ผมบอกว่าอยู่ในประมาณพอได้นะครับเพราะว่ามันตัวเล็กตัวนี้ยิ่งเปราะบางกว่าอีกหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะแพ้ต่อสู้อะไรเงี้ยก็ต่อยๆหน่อยก็น่าจะได้นะฮะแต่ว่ามันจะมีนิสัยดุร้ายมากกว่านะครับก็ต้องระวังไว้หน่อยแล้วพอแปลงร่างแล้วก็น่าจะอยู่ในหมวดหมู่อย่าเลยนะทุกวันนี้แค่เจอหมาโดเบอร์แมนธรรมดาผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะสู้ได้นะครับวันนี้โดเบอร์แมนพ่นไฟนะครับแล้วก็มีความเพรียวแล้วก็มีความดุร้ายของโปเกมอนท่านมืดด้วยนะครับโอ้โหยิ่งน่ากลัวไปใหญ่เลยต่อมาม้าน้ำมังกรนะครับตัวใหญ่เบอร์เอ็กนะครับแล้วก็น่าจะตีค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้แพ้แค่มังกรกับแฟรี่นะครับผมให้มันอยู่ระดับเดียวกับโปเกมอนมังกรตัวเก่งๆเลยแล้วกันนะครับก็คืออย่าเลยนะครับเจอในชีวิตจริงน่าจะสู้ไม่ได้หรอกต่อไปก็คือดอนแฟร์แล้วก็ร่างแรกมันนะครับแฟนปี้เป็นโปเกมอนช้างธาตุดินร่างแรกเป็นตัวเบบี้น่ารักนะครับไม่น่ามีอะไรมากพอได้แล้วกันนะครับน่าจะสู้ง่ายกว่าลูกหมีนะครับลูกช้างไม่น่าจะมีอะไรครับลูกช้างตัวเล็กอ่ะพอแปลงร่างแล้วเนี่ยมันเป็นช้างที่ตัวใหญ่น่ากลัวแล้วก็มีนิสัยดุร้ายนะครับมันตัวเล็กกว่าช้างในชีวิตจริงเนาะแต่ว่ามันดุร้ายกว่าแล้วมันก็น่าจะอึดมากกว่าแล้วนะครับผมให้มันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับหมีแล้วกันนะครับเหมือนกับว่าชีวิตเราอ่ะเดินไปเจอหมีแล้วก็กลัวเดินไปเจอช้างเราก็ควรจะกลัวเหมือนกันนะฮะโพลีกอน2นะครับผมไม่รู้จะเปรียบเทียบมันว่าอะไรดีจะเปรียบเทียบว่าเป็นเป็ดยางเหรอกระจอกไปหรือเปล่าหรือว่าเปรียบเทียบว่าเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมนะครับถ้าโจมตีน่ากลัวอยู่นะแล้วก็เป็นตัวที่อึดนะฮะแล้วก็รีคอเวอร์ฟื้นชีพตัวเองได้ด้วยถือว่าแบบเป็นตัวที่บาลานซ์หนึ่งตัวเลยนะครับก็จะให้มันอยู่ประมาณไม่น่าไหวแล้วกันนะครับข้อแม้มีอย่างเดียววิธีโอกาสชนะมีแค่อย่างเดียวก็คือผมไปซื้อตัมไดที่ติดไวรัสมานะครับแล้วก็เสียบใส่ตัวมันนะครับแล้วมันก็จะติดไวรัสแพ้ไปเองนะกวางนะครับกวางธรรมดาเลยนะครับใช้พลังจิตได้แต่ว่าไม่ได้มีธาตุพลังจิตไออันที่แล้วอ่ะผมให้ยีราฟประมาณเท่านี้เพราะว่ามันมีพลังจิตนะครับแต่ว่ากวางเนี่ยตัวนี้มันดุนิดนึงนะผมว่าผมให้มันอยู่ประมาณอย่าเลยก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆมันตัวใหญ่แล้วมันก็ดุแล้วมันก็เตะได้อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าหลายคนบอกว่าจริงๆก็ยังพอสู้ได้อยู่นะพี่มันไม่ได้มีพลังจิตมันไม่ได้น่ากลัวเท่าช้างเท่าหมีนะผมก็เข้าใจนะน้องหมาจิตกรนะครับตัวนี้มันจะมีท่าสเกจใช่ไหมครับวาดภาพนะครับแปลว่าเราก็ต้องระวังหน่อยนะครับเวลาสู้กับมันว่าอย่าให้มันไปสเกจท่าโจมตีร้ายกาจเท่าไรก็ตามนะครับท่าโจมตีแรกๆที่สู้กับมันเนี่ยต้องใช้ท่าห่วยๆไว้ก่อนเช่นแบบแคะขี้มูกหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับให้มันเรียนท่าห่วยๆไปก่อนนะครับแล้วพอมันเรียนท่านั้นไปแล้วมันหมดท่าสเกจแล้วอ่ะเราค่อยใช้ท่าเก่งๆตีใส่มันนะครับเช่นเตะๆต่อยๆนะครับแล้วมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้เองนะฮะก็ให้สู้แบบมีกลยุทธ์หน่อยนะครับก็จะชนะได้ง่ายนะครับแต่ว่าอย่าไปเผลอโจมตีมันก่อนแล้วกันนะครับทำดาเมจมันน้อยๆไว้ก่อนในเทิร์นแรกๆตัวนี้ไทโรกนะครับถือว่าเป็นโปเกมอนเบบี้นะครับแต่ว่าพอมันเป็นโปเกมอนต่อสู้เนี่ยผมจะให้มันเหนือกว่าโปเกมอนเบบี้ทั่วไป1ระดับแล้วกันนะครับให้อยู่ในหมวดหมู่อาจจะชนะแล้วกันนะครับแต่ว่าพอมันแปลงร่างนะครับมันก็จะกลายเป็นโปเกมอนต่อสู้ที่ผมไม่น่าจะชนะได้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ตัวนี้เป็นเบบี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเบบี้ที่เก่งมา1ระดับนะครับพลังโจมตีมันจะเยอะหน่อยในแต่ละท่าของมันผมคิดว่าทุกตัวน่าจะอยู่หมวดหมู่อาจจะชนะหมดนะครับคือผมให้มันเก่งกว่าเบบี้ธรรมดา1ระดับแล้วกันน่าจะประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่ครับมิวแทงค์นะครับเป็นวัวเหมือนกันในอันที่แล้วผมให้ทอรอสนะครับเคนทอรอสเนี่ยอยู่อย่าเลยนะครับเพราะว่าเป็นวัวที่ดุหน่อยมิวแทงค์เป็นวัวที่น่าจะใจดีมากกว่านะครับแต่ว่าจริงๆก็น่ารำคาญเร็วด้วยตีแรงด้วยอืดด้วยนะครับ
จริงๆแล้วควรจะสู้ยากนะครับแต่ว่าผมให้มันอยู่ในหมวดหมู่ของไม่น่าไหวแล้วกันนะครับถือว่าสู้ง่ายกว่าเคนทารอส1ระดับแล้วกันต่อมานะครับ happiness นะครับอันที่แล้วผมให้ร่างแรกมันบลิสซี่อยู่พอได้นะครับแต่ว่าพอแปลงร่างแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่งขึ้นในทางด้านการโจมตีนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเตะต่อยของผมเนี่ยก็ควรจะทำดาเมจมันได้อยู่ดีนะครับทีนี้โอเคเอนเต้ซุยคูนไรโคนะฮะก็อย่าเลยนะครับเป็นหมาในตำนานนะครับตัวเท่าคนแล้วก็มุมมองเดียวกันนะครับโฮโอลูเกียนะครับแล้วก็เซเดบีนะครับโปเกมอนในตำนานนะครับอย่าไปสู้นะครับแล้วก็บันกีรัสครับไทรานิธานะครับก็น่าจะน่ากลัวอยู่แต่ว่า2ตัวนี้นะครับมีแววนะฮะตัวแรกนะครับพีพีทาเป็นโปเกมอนดินหินนะฮะก็จะเป็นโปเกมอนที่แพ้น้ำกับแพ้พืชนะครับจริงๆมันหนักนะแล้วมันก็มีความดุร้ายปกติถ้าเป็นดินหินทั่วไปผมอาจจะชนะแต่ว่าตัวนี้ให้อยู่ประมาณพอได้แล้วกันนะครับมันน่าจะมีความดุร้ายมากหน่อยนะครับแต่ว่าพิวพิธาเนี่ยมันเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับใช้ท่าโจมตีเดิมๆก็คือขึ้นไปบนตึกแล้วโยนมันลงมามันหนักเกินไปนะครับร่างแรกมัน72โลนะครับร่างที่2มัน150โลนะครับผมน่าจะอุ้มไม่ได้ใช้รถเข็นก็ไม่น่าได้นะครับ150โลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทำได้แค่ราดน้ำใส่แล้วก็ใช้ท่าพืชใส่นะครับเอาต้นไม้มาปลูกข้างๆมันให้มันโดนดาเมจแบบแพสซีฟทุกเทิร์นนะครับก็วันนี้จัดอันดับไปแล้วนะครับอาจจะเป็นคลิปที่สั้นหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าโปเกมอนมีน้อยกว่านะครับให้ทุกคนดูรอบแล้วกันชนะ 100% นะครับเป็นโปเกมอนเบบี้กับโปเกมอนที่ดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับอาจจะชนะเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีจุดอ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้จุดอ่อนนี้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโอกาสในการชนะเราประมาณ 90% เลยนะแล้วก็พอได้นะครับประมาณ 50-50 นะครับวันไหนดวงดีดวงร้ายนะครับขึ้นอยู่กับว่าหลบการโจมตีมันได้มากแค่ไหนไม่น่าไหวนะครับเป็นโปเกมอนที่ถ้าเจอชีวิตจริงก็โอกาสแพ้ 90% นะครับชนะแค่ 10% พอนะครับเพราะว่าไม่ว่ามันหนักไปตัวใหญ่ไปดุร้ายหรือว่ามีพิษร้ายแรงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าเลยนะครับเจอแล้วก็วิ่งหนีนะครับเพราะว่าตายชัวร์นะฮะวิดีโอนี้ก็จัดอันดับเรียบร้อยนะครับถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูต่อเนี่ยก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเผื่อจะทำเจน 3ให้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ